ลาดสีเมืองร่วมกับธนาคารกรุงเทพจังหวัดราชบุรีจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องบทบาทตลาดสีเมืองต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาไปพร้อมๆกันที่ห้องประชุมตลาดสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายโคสิทธิ์ปั้นเปี่ยมรัตน์ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องบทบาทของตลาดสีเมืองต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรโดยมีนายณพินทร ศรีสันพางกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็กโกลคอมเมอร์สกรุ๊ปจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายบริหารพนักงานรวมถึงผู้จัดการภาคผู้จัดการเขตและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า60คนซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจากผู้ประกอบการภายในตลาดสีเมืองโดยการจัดการประชุมดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างตลาดสีเมืองและธนาคารกรุงเทพจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นการบูรณาการพัฒนาตลาดร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับธนาคารในการพัฒนาบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้บริหารจัดการในธุรกิจของตนเองได้อย่างมั่นคงซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุมที่ต้องเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาตลาดเพื่อการส่งออกในอนาคตนายณพินทร ศรีสันพางกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็กโกลคอมเมอร์สกรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าตลาดสีเมืองเป็นตลาดกลางค้าส่งภาคตะวันตกที่สินค้าส่วนใหญ่ส่งไปทางภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงจึงต้องพัฒนาตลาดสีเมืองที่มีผู้เกี่ยวข้องรวม4กลุ่มคือเกษตรกรผู้ประกอบการค้าผู้บริโภคและตลาดจะพัฒนาให้เข้มแข็งได้ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันตลาดสีเมืองได้เน้นในเรื่องของสินค้าพืชผักทางการเกษตรโดยการตรวจเช็คคุณภาพสินค้าปลอดสารเคมีตกค้างพร้อมแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผักทางเกษตรแบบปลอดสารพิษและแนะนำห่วงของฤดูการปลูกพืชผักที่ได้ราคาทั้งยังไม่ประสบกับปัญหาสินค้าล้นตลาดอีกด้วยเพื่อเกษตรกรผู้ประกอบการค้าตลาดได้ก้าวหน้าพัฒนาไปพร้อมๆกันอีกทั้งผู้บริโภคยังได้สินค้าที่ถูกสะอาดและปลอดภัยและในเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดตลาดไม้ดอกไม้ประดับและตลาดกลางปลาสวยงามต่อไปอีกด้วยนะครับความสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนนะครับขอฝากสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วก็พูด